สวัสดีค่ะแม่นิวจากช่อง Week Story in Sweden นะคะแม่นิวจะมาวันนี้แม่นิวจะมาพูดเกี่ยวกับเซลล์ค่ะที่ก็โทรศัพท์มาแบบบางวันเนี่ยโทรมาเป็น10รอบนะคะเซลล์สวัสดีค่ะแม่นิวจากช่อง Week Story in Sweden นะคะแม่นิวจะมาวันนี้แม่นิวจะมาพูดเกี่ยวกับเซลล์ค่ะที่ก็โทรศัพท์มาแบบบางวันเนี่ยโทรมาเป็น10รอบนะคะเซลล์เขาจะมาในลักษณะที่ว่าอุ๊ยคุณเครดิตดีคุณสามารถกู้เงินได้คุณสามารถกู้เงินได้เป็นเงินก้อนแสนหนึ่ง3 4แสน5แสนก็ว่ากันไปนะคะคือพวกนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขามีหน้าที่ที่จะหวานล้อมให้คุณกดรหัสตกลงหรือไม่ก็ตอบตกลงเพื่อให้เขาเข้าเช็คประวัติคุณค่ะหรือไม่ก็ที่ส่วนมากก็จะใช้แบบว่าให้คุณกดอนุมัติโดยการผ่านรหัส6ตัว ID Bank นะคะเพื่อยืนยันการตกลงว่าคุณยอมให้เขาเข้าดูประวัติคุณนะคะทีนี้เนี่ยพวกเนี้ยเขาทำหน้าที่ส่งคุณไปตามบริษัทในเครือข่ายที่เขาถูกจ้างมานะคะซึ่งตรงเนี้ยเขามีหน้าที่หวานล้อมคุณให้คุณตอบตกลงเขาไม่สามารถให้คำตอบหรือการันตีได้ว่าคุณจะได้เงินในยอดตามที่เขาบอกนะคะพวกนี้มีหน้าที่แค่นี้จริงๆค่ะเขาขายเขาพยายามขายยังไงอะเปลี่ยนความคิดคุณเพื่อให้คุณตอบตรงเมื่อใดที่คุณตอบตรงแล้วเนี่ยคือเขาได้ค่าคอมมิชชั่นแล้วค่ะแต่ปัญหามันจะตกอยู่ที่คุณว่าคุณจะได้รับอนุมัติตามที่เขาหวานล้อมตามที่เขาบอกคุณหรือเปล่านั้นมันก็อีกเรื่องนึงค่ะเพราะว่าข้อมูลคนตัดสินที่จะอนุมัติว่าคุณจะได้สินเชื่อหรือไม่นั้นจะเป็นบริษัทที่พวกเซลล์พวกนี้นะคะส่งไปนะคะทีนี้เนี่ยผลเสียสมมุติว่าคุณไม่ได้รับอนุมัติจากบริษัทสินเชื่อที่เซลล์เขาส่งไปเนี่ยข้อเสียเกิดแน่นอนค่ะคือคุณจะเสียประวัติเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงสูงก็จะเพิ่มขึ้นอีกยอดการติดต่อขอสินเชื่อก็จะเพิ่มขึ้นอีกตรงนี้มันจะมีผลภายในอนาคตของคุณว่าเมื่อพอถึงเวลาคุณต้องการที่จะไปกู้เงินธนาคารกู้เงินแบบบางบริษัทที่ดอกเบี้ยต่ำเพื่อเอามาปิดยอดกู้เล็กๆเนี่ยนะคะมันจะมีผลแล้วเพราะว่าเครดิตคุณไม่ดีเครดิตคุณจะเสียค่ะเพราะส่วนมากแล้วณตอนนี้นะคะทางหน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายมาให้กับทางบริษัทสินเชื่อทั่วไปแบบพวกเราพวกนิวนะคะแล้วก็ทางธนาคารว่าต้องเช็คประวัติเช็คเครดิตของลูกค้าก่อนที่จะอนุมัติเพราะว่ามันจะมีผลทำให้เขาติดหนี้มากขึ้นแล้วก็ยังไงไม่มีเงินที่จะไปจ่ายแล้วก็เป็นหนี้รัฐเข้าใจไหมคะตรงนี้ค่ะเขาจะมีกฎระเบียบที่ค่อนข้างจะเคร่งรัดมากว่าให้เราดูเช็คความพร้อมดูองค์ประกอบรอบๆทุกอย่างก่อนที่จะเซ็นอนุมัติให้สินเชื่อกับคนที่เขาเชื่อเข้ามาติดต่อเข้ามานะคะทีนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าเวลามีพวกเซลล์เขาโทรเข้ามาหรือมีใบปลิวที่มีใบแบบใบโฆษณาที่ส่งมาที่บ้านหรือเป็นเมสเซจเป็นข้อความส่งเข้ามานะคะ Messenger SMS เนี่ยคุณอย่าตอบตกลงเข้าไปนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณเสียประวัติเขาเป็นเพียงแค่เซลล์ค่ะเขาไม่มีหน้าที่ตัดสินว่าควรจะได้หรือไม่ได้อนุมัตินะคะเขาทำหน้าที่ขายคอมมิชชั่นของเขาเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาหวานล้อมคุณยังไง2 สิ่งที่คุณไม่ควรที่จะทำก็คือตอบหยอแล้วก็ส่งแบบนี้ไงกดรหัส ID Bank ตอบตกลงให้เขาไปนะคะเพราะมันทำให้คุณเสียประวัติโดยตรงแล้วคุณจะไปฟ้องร้องเขาไม่ได้นะคะเพราะคุณเป็นคนตอบตกลงไปแล้วก็คุณเป็นคนกดรหัสเข้าไปเองนะคะตรงนี้ต้องระวังเพราะว่ามีหลายๆคนรวมทั้งคนสวีเดนแล้วก็คนไทยด้วยนะคะซึ่งเรามีความเชื่อไงว่าเขาโทรมาแล้วคิดว่าเขาเป็นเจ้าเป็นแบบพนักงานของแบงค์พนักงานของบริษัทจริงๆไม่ใช่นะคะเขาเป็นแค่เซลล์ค่ะตรงนี้นิวอยากจะฝากไว้ว่าต้องระวังนะคะอย่าไปให้ข้อมูลสุ่ม4สุ่ม5เพราะมันจะมีผลโดยตรงกับเครดิตของคุณค่ะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้แม่นิวจะพูดเท่านี้ก่อนและคลิปต่อไปแม่นิวจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของอินคัสโซนะคะข้อเสียของอินคัสโซว่าอินคัสโซก็คือใบแจ้งหนี้ครั้งสุดท้ายนะคะไปเตือนให้คุณชำระหนี้ภายในวันที่กำหนดตรงนี้มีข้อเสียและควรจะแก้ปัญหายังไงเมื่อได้รับใบนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแม่นิวจะมาพูดให้ฟังค่ะคลิปนี้แม่นิวขอพูดเท่านี้ก่อน
มันเป็นคลิปชิมลางค่ะว่านิวอยากจะมาพูดผ่านคลิปนะคะเพราะถ้าเกิดพิมพ์เขียนหน้าเฟซไปเราไม่ค่อยอ่านเนาะมันก็จะดูหน้าเบิดไปฟังนิวพูดดีกว่าเนาะก็เนี่ยแม่นิวจะพยายามทำคลิปนี้แล้วก็ให้ประโยชน์ให้สาระกับคนไทยในสวีเดนนะคะเพื่อจะได้ที่ว่าป้องกันเครดิตของตัวเองยังไงแม่นิวก็ขอฝากเพื่อนๆพี่ๆติดตามรับชมคลิปของแม่นิวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่ออัปเดตว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่นิวจะลงมาจะได้ทันในการรับชมนะคะหากคลิปนี้แม่นิวพูดเร็วเกินไปภาษาติดขัดหรือยังอึกอึกอักอักแบบไม่นี่ดีแม่นิวต้องขออภัยด้วยนะคะแม่นิวจะพยายามสู้หน้ากล้องแล้วให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะแต่ก็ทำได้เท่านี้ณตอนนี้นะคะยังไงก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็คนไทยที่เมืองไทยแล้วก็ที่สวีเดนที่รับชมและติดตามแม่นิวนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเรามารับฟังกัน